ฉันเป็นมดอันนี้มันลิงเมื่อกี้คุณไม่ได้อ่านลายกลุ่มเหรออันนี้เขาเรียกว่าลิงอ้าวว่ายค่ะว่ายค่ะทุกคนเสมอกันก็ตอนนี้สวัสดีครับวันนี้เราพบกับอีคิวเลวันและมาที่ปีฟานวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมจับคนโกหกนะครับทุกคนเบาบ้าถนัดเบาบ้าถนัดเมื่อคืนกับสนิทเลยเขาไม่เรียกว่าโกหกเขาเรียกว่าพูดความจริงแต่พูดไม่หมดร้ายกาจมากโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าอันนี้นะครับนี่คือเกมจับคนโกหกจับคนโกหกครับรู้จักจับวีเหรอจับคนโกหกใช่มั้ยเราแบบสังเกตการเรารู้จักพินอคคิโอมั้ยรู้จักครับเขาจมูกยาวใช่ทำไมเขาถึงจมูกยาวครับเขาโกหกแล้วเนี่ยคุณจมูกเริ่มยาวแล้วเนี่ยจมูกโด่งอันนี้ก็จมูกโด่งจมูกโด่งโอ้โหโด่งมากเลยถ้าไม่มีแว่นนี่ตาคุณเอียงไปชนกันแล้วเนี่ยไม่มีด้างอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าคนนี้จมูกยาวมากเลยใช่ก็คือคนที่แพ้เนี่ยคนที่แพ้คือคนที่จมูกยาวที่สุดโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างมีอะไรสิ่งแรกนะครับก็จะมีแว่นตานะคะทุกคนเอาแกะนะตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะสองสีอ๋อมีแว่นตาสี่อันก็คือมีสีละสองอันโอเคมีอะไรอีกบ้างไม่มีนี่นะทุกคนในกล่องของเรานะครับมันก็จะเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้นะครับก็ยังมีสัตว์หลายตัวเลยนะวันนี้ก็น่าจะเป็นมีอะไรบ้างเอเลี่ยนครับมีผีแล้วก็ลิงครับทุกคนลิงกอริลลาหน้าเหมือนป้าป้าเลยครับเดี๋ยวรอเซซ่าเซซ่าก็เป็นมังกรของเรานะนี่มังกรโอ้โหปีกก็สามเหลี่ยมจ้านี่อะไรนะแม่มดครับแม่มดเดี๋ยวอันต่อไปนะครับก็จะเป็นแว่นใช่ไหมทำไมแม่คุณเนี่ยดูเหมือนแม่มด oh no เป็นแว่นตานะครับมี2สีนะครับก็ยังมีตาก็มีสีเงินครับมี4อันเสียเงินกับสีส้มแล้วก็มีเป็นจมูกแม่จมูกมีทั้งหมด11อันนะครับก็จะมีการ์ดนะครับมีการ์ดให้1เป็นคีย์การ์ดของเรานะครับคุณกำลังสับอุ้ยอุ้ยนี่ไพ่ก็จะมีตามนี้นะเป็นแบบนี้กติกานะครับคือพวกเราจะต้องใส่แว่นนะครับคุณละคุณใส่แล้วนี่คุณใส่แล้วว่าใส่ไม่คือไม่ใช่แว่นต้องใส่แล้วว่าสีอะไรครับสีนี้สีน้ำเงินโอ้ยโอนเจ้าแต่ไอคิวไอคิวสับไพ่โอเคเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวเอามีดด้วยอันนี้ไม่ได้นะเอามีดไง what สับไม่ใช่สับอย่างนั้นหมายถึงเขาเรียกว่าสับสับให้เข้ากันอ๋อกติกาก็คือเราก็แจกไพ่กี่ใบก็ได้ครับแต่เราจะแจกจนหมดนะครับแล้วก็ห้ามให้ฝั่งตรงข้ามเห็นไพ่ตัวเองเด็ดขาดโอเคไหมครับครับ A few moments later ฉันเป็นมด อันนี้มันลิงเมื่อกี้คุณไม่ได้อ่านลายกลุ่มเหรออันนี้เขาเรียกว่าลิงอันนี้ฉันเป็นลิงใช่ไหมใช่พ่อก็ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเลบอนเป็นลิงเลบอนเป็นมดเพราะนั้นเลบอนเอาจมูกไปใส่อันนึงโอเคเดี๋ยวดูดิใส่จมูกไปจมูกยาวจมูกยาวอ่ะตาพ่อก๊อฟนะโอเคพ่อก๊อฟเป็นเอเลี่ยนที่คิวเชื่อหรือเปล่าดูแล้วไม่เชื่อแอบซ่อนตังค์บ่อยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อครับอ่ะไม่เชื่อพ่อบอกแล้วว่าไอ้ที่ได้ยินมาเป็นแค่ข่าวลือจริงพ่อเป็นคนโกหกไม่เป็นเรียกได้ว่าแบบจำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายโกหกเมื่อไหร่เพราะนั่นเนี่ยพ่อพูดความจริงเพราะนั้น EQ เอาจมูกไปใส่โอ้ยังหล่อเลยตาย EQ เดบอนทายออก EQ ฉันเป็นเอเลี่ยนเดบอน EQ บอกว่าเขาเป็นเอเลี่ยนเชื่อไหมครับไม่เชื่อเดบอนบอกไม่เชื่อพ่อไม่ถึงไม่เชื่อตัวน่าเกลียดอ้าวเลบอนทายถูกเพราะนั้นอีคิวเอาจมูกไปใส่โอเคจมูกยาวตาเลบอนเลบอน
อาตาลีบอลครับยันเป็นนี่พ่อเห็นคุณก็อย่าให้ผมเห็นสิแม่เราอย่าให้พ่อเห็นสิยันเป็นเอเลี่ยนเอเลี่ยนอยู่นี่คุณจะเป็นอะไรเอเลี่ยนผีเอาไงกันแน่ฉันเป็นผีเลบอนเป็นผีเมื่อกี้เนี่ยเขาโกหกพ่อไว้แล้วรอบหนึ่งพ่อคิดว่าเขาก็น่าจะยังโกหกอยู่ใช่พ่อไม่เชื่ออะไรเป็นผีเฮ้ยไวคาร์ดคืออะไรอ่ะเลบ้าบ้าไม่เชื่อไวคาร์ดคือยังไงบ้าก็โดนไงไม่ไวคาร์ดคืออันนี้คือมันมีทุกอันนะคะทุกคนมันจะมีสัตว์ทุกตัวถ้าเขาเชื่อว่าเรามีนะเราก็จะโดนแต่อันนี้เรามีทุกแบบอ๋อนี่คือเป็นทุกแบบพ่อทายผิดโอ้โหสุดยอดเลยบอลเราจะมุ่งใส่พ่อหน่อยคุณได้ใบนี้ได้ไงอ่ะเบาจมูกร่วงเลยพ่อเป็นผีพี่คิวพ่อเป็นผีเชื่อไหมครับไม่เชื่อครับไม่เชื่อเหรอพ่อป๋าเป็นคนอยู่ในนั้นนะแต่แล้วแต่อ่ะเปิดไม่เชื่อพ่อเป็นผีเอาไอ้เกียวผิดอีกแล้วจมูกดำไปใส่ตอนนี้คิวนี่จมูกมีตามาเลยโอเคได้ได้คิดว่าไงฉันเป็นแม่มอเชื่อไหมเลบอนไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมครับเดี๋ยวไหนดูสิเฮ้ยเขาได้วายคาร์ดเลบอนเฮ้ยเลบอนผิดนะครับฉันเป็นผีคุณเป็นผีหลายรอบตาเนี้ยพ่อจะเชื่อเลบอนก็ได้เพราะว่าเลบอนเป็นเด็กดีไม่น่าจะโกหกใช่ไหมครับเลบอนได้ล่ะเลบอนไม่โกหกพ่ออยู่แล้วใช่ไหมครับใช่พ่อเชื่อว่าเลบอนเป็นผีเลบอนเป็นผีเอ้ยทำไมอ่ะก็พ่อตอบถูกไงไปไปมาครับเป็นผีอย่าทำกันเลยพ่อเป็นมังกรไม่เชื่อฮะไม่เชื่อแน่ใจให้ตอบอีกทีพ่อไม่เคยโกหกเลยนะไม่เชื่อไม่เชื่อเปิดวายกันอีกคิวจมูกยาวถึงรังสิตแล้วนะจมูกยาวมากครับจมูกยาวจัดเลยตอนนี้จมูกคิวหนักมากคุณไปเสริมจมูกที่เกาหลีมาไม่มีใครมีนี่ฉันเป็นเอเรียนเอเกรียนด้วยนะเอตาเลียนเลบอนเชื่อไหมเขาเป็นเอเลี่ยนไม่เชื่อไม่เคยเชื่อพี่ชายคุณเลยหรอไม่เคยเชื่อลองเปิดสิเลบอนเปิดสิอ้าววายคาร์ดเสมอกันก็พอดีโอเคตอนนี้อีกิวมีสี่มังคอนเลบอนมีเท่าไหร่มีสี่เพราะเขามีแค่สองเอ้ยหนึ่งเองอุ้ยอย่างดีอ่ะมันเป็นมังกรเหรอพ่อครับดูแล้วเนี่ยเลบอนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นกับไพ่เขาเวลาเขาได้เป็นอะไรเขาก็อยากเป็นอะไรเพราะฉะนั้นพ่อเชื่อว่าเลบอนเป็นมังกรใช่ไหมครับเชื่อเอาไปแล้วหน่อยเอ้ยจมูกหลุดหนักจนหลุดโอ้ยตอนนี้จมูกวิคิวกับเลบอนเท่ากันอย่าเอาจมูกวิคิวสั้นกว่าโอเคโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ตาวิคิวใช่ไหมตาป๊าวิคิวพ่อเป็นลิงไม่เชื่อคิดให้ดีพ่อไม่เคยโกหกไม่เชื่อให้ตอบอีกครั้งนึงไม่เชื่อไม่เชื่อเปิดเฮ้ยเกมพ่อก็ใส่ป๊าชนะพอจบเกมก็คือพ่อก๊อฟชนะเพราะว่าพ่อก๊อฟมีแค่2อันเลบอนมีถึง5อัน1 2 3 4 5เลบอนมี5นะครับดูดิโดเป็นจู่เลบอนตอนเช้าหาพี่คิวมีกี่อันมีเลยพี่คิวไม่มีทุยมีไปพี่คิวมี4เลบอนมี5พ่อก๊อฟมี2เองเลบอนนึกว่ามีเยอะชนะมีเยอะนี่คือแพ้นะเลบอนนะก็จบไปแล้วซึ่งเกมที่เราเล่นไปก็เห็นแล้วว่าเด็กๆก็สนุกกันใช่ไหมครับใช่ครับจำไว้ครับเด็กๆการโกหกเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีครับไม่ค่อยดีหรอกไม่ดีสิไม่ค่อยได้ไงก็ไม่ดีครับการโกหกเป็นสิ่งไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็อย่าพูดโกหกกันนะครับบางครั้งเราผิดแล้วก็พูดตรงๆแล้วก็ยอมรับความผิดไปนะครับนอกจากสนุกแล้วมันยังช่วยให้อะไรไหมในบอลเกมนี้มันยังช่วยให้เราไม่ติดโทรศัพท์
สิ่งไอเพดเลยและที่สำคัญยังช่วยให้พ่อลูกมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมครับโอเคเป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนเรียกเออจมูกใหญ่เอ้ยเนี่ยคือเกมจับผิดคนตลกเนี่ยคือเกมจับผิดคนโกหกนะครับทุกคนเพื่อนเพื่อนชอบกันหรือเปล่าอ่ะลุงคนไม่ได้กินนี่นะแต่ทุกคนก็รู้นะครับว่าใครโกหกนะครับดูจากจมูกชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ตามตะไคร้และก็อย่าลืมกดกระดิ่งกระดิ่งกิ๊กเพื่อให้พลาดคลิปใหม่